สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับของการวิเคราะห์ผลการทดลองจากเทคนิคแก๊สโครโมโตกราฟีนะครับเทคนิคที่ครูจะพูดต่อไปนี้นะครับคือ internal standard นะครับคลิปที่1เป็น internal normalization นะครับคลิปที่2เป็น compensated normalization คลิปที่3อันนี้นะครับเป็น internal standard internal standard เป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับคือในสารของเราเนี่ยในสารตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะมีหลายองค์ประกอบเทคนิคแก๊สโครโมโตกราฟีเนี่ยเราใช้GC column ถูกไหมครับเพื่อแยกสารแต่ละองค์ประกอบมาแล้วเราก็รู้ว่าสารที่เราต้องการวิเคราะห์เนี่ยมันขึ้นตรงณ retention time ไหนสารของเราคืออะไรเราก็ทำการวิเคราะห์เฉพาะสารที่เราสนใจในองค์ประกอบรวมทั้งนั้นตัวอย่างเช่นสมมติจะวิเคราะห์คาเฟอีนจะวิเคราะห์อะไรที่อยู่ในเลือดอันนี้หมายถึงเทคนิคอื่นๆนอกเหนือจากแก๊สโครโมโตกราฟีนะครับอาจจะเป็นไฮโปเฟอร์แมนซ์ลิควิดโครโมโตกราฟีก็ใช้วิธีการเดียวกันก็ได้นะครับจะได้ครอบคลุมกับเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยแก๊สโครโมโตกราด้วยโครโมโตกราฟีทั้งหมดลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลคล้ายคลึงกันนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดดีกว่าจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นแบบนี้ครับวิธี internal standard นะครับจะวิเคราะห์สารตัวอย่างไม่ใช่ทุกตัวนะครับแต่จะวิเคราะห์สารตัวอย่างตัวที่เราสนใจเท่านั้นนะครับตัวที่อื่นเกี่ยวข้องตัวที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้วิเคราะห์นะครับวิธีการทำก็คือจะต้องเตรียมสารมาตรฐานขึ้นมาจากนั้นก็สร้างกราฟมาตรฐานหรือว่า calibration curve ขึ้นมาแต่ก่อนจะสร้างเนี่ยจะต้องมีการเติมสารมาตรฐานอีกชนิดหนึ่งเข้าไปด้วยสารตัวนั้นครูเรียกมันว่า internal standard เติมเพิ่มไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าการฉีด GC เนี่ยเราฉีดแม้มือเรานิ่งเรามีใช้ไมโครไซลินฉีดก็เถอะนะครับสมมติต้องการฉีด 0.5 ไมโครลิตรนะครับแต่ว่าโอ้โหเราดึงขึ้นมาแล้วก็ฉีดอินเจคเข้าไปเนี่ยนะครับเกิดผิดพลาดนิดนึงสารแอเรียมันก็จะแตกต่างกันถูกไหมครับแต่การเติม internal standard เข้าไปนะครับกลายเป็นสารที่เราสนใจคือ A internal standard คือ B A กับ B ก็จะเป็นสัดส่วนเดียวกันฉีดน้อย A ก็ขึ้นน้อย B ก็ขึ้นน้อยฉีดมาก A ก็ขึ้นมาก B ก็ขึ้นมากแต่ขึ้นในอัตราส่วนเดียวกันนั้นประโยชน์ของการเติม internal standard เพื่อเป็นการอย่างนี้นะครับโดย internal standard ที่เติมไปเนี่ยก็จะต้องละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับสารตัวอย่างเราแล้วก็ไม่ต้องไม่ทับกับสารตัวอื่นที่เราต้องการต้องไม่ทับกับสารตัวอื่นที่มีอยู่ในตัวอย่างของเราและแน่นอนต้องไม่ทับกับสารคำว่าทับนี่ก็หมายความว่าขึ้นที่ retention time ไม่ตรงกันนะครับวิธีการเตรียม calibration curve นะครับตัวอย่างทำแบบนี้สมมุติถ้าต้องการวิเคราะห์สารเอทานอลแอลกอฮอล์อยู่ในตัวอย่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราก็เอาเอทานอลที่มีความเข้มข้นต่างๆกันเช่น 0.5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ 0.75 1.0 1.25 และ 1.5 เอามานะครับจากนั้นเติม internal standard ลงไปนะครับเจือจางมาด้วย 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของ isopropanol หรือโปรเพน2อ้อนะครับอันเดียวกันนะครับจำนวนไดลูทให้กลายเป็น10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับนี่คือเตรียมสารตัวอย่างนะสารตัวอย่างสารที่เราต้องการวิเคราะห์คือเอทานอลนะมีพีคอื่นอาจจะเป็นเมทานอลอาจจะเป็นบิวทานอลหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ฉันจะวิเคราะห์เอทานอลสารที่เป็นอินเทอร์นอลสแตนดาร์ดที่เติมไปเป็นโปรเพน2อ้อหรือไอโซโปรพานอลนะครับเติมเข้าไปด้วยนะครับวิธีการเตรียมก็เตรียมสารตัวอย่างให้มีความเข้มข้นแตกต่างกัน 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 ความเข้มข้นแตกต่างกันเอาโปรเพน2อ้อมาไดลูทนะครับความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรไดลูทให้เป็น10นะครับจากนั้นก็เอาสารตัวอย่างที่เราต้องการวิเคราะห์เนี่ยทำเหมือนกันเลยครับเอามา1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเจือจางด้วย 0.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรของโปรเพน2อ้อเป็น10ลูกบาศก์เซนติเมตรทันไหมครับ
ไม่รู้ฟังครูทันหรือเปล่าก็เหมือนเดิมครับคาลิเบชันเคิร์ฟที่เราสร้างขึ้นเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงความเข้มข้นของสารตัวอย่างด้วยพอสร้างคาลิเบชันเคิร์ฟมาปุ๊บสารตัวอย่างไม่ได้อยู่ในเคิร์ฟที่ว่านี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับงั้นจะเตรียมความเข้มข้นของสแตนดาร์ดเท่าไหร่ต้องเดาคร่าวๆก่อนนะครับว่าแซมเปิลของเราเนี่ยมันน่าจะมีความข้นอยู่ในช่วงใดเราจะได้เตรียมสแตนดาร์ดเคิร์ฟหรือคาลิเบชันเคิร์ฟเนี่ยได้ถูกต้องนะครับนะครับมาดูผลกันนะครับงั้นพีคเนี่ยมันอาจจะขึ้นมากกว่า2พีคก็ได้แต่พีคที่เราสนใจมีแค่2พีคคือพีคของสารของตัวอย่างที่เราต้องการวิเคราะห์คือเอทานอลและพีคของอินเทอร์นอลสแตนดาร์ดจริงๆต้องเขียนไอโซโปรพานอลนะครับตรงนี้นะครับได้แอเรียมาเรียบร้อยแล้วนี่คือส่วนของที่เป็นสแตนดาร์ดเคิร์ฟนะครับคาลิเบชันเคิร์ฟสร้างขึ้นมางั้นถ้าเป็นสารตัวอย่างที่เราไม่รู้จากมันเลยว่ามันคืออะไรวิเคราะห์ไม่ได้นะครับเราจะต้องไปหาสารตัวที่เราวิเคราะห์มาเติมลงไปมาเทียบดูด้วยแล้วก็หา internal standard มาเติมลงไปเพื่อเป็นตัวเทียบดูด้วยนะครับวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดนะครับก็ทำเหมือนกันเติม internal standard เป็น isopropanol ลงไปนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่างที่คุณบอกนะครับฉีดมากสัญญาณทั้งคู่ก็ขึ้นมากฉีดน้อยสัญญาณทั้งคู่ก็ลดลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นสัดส่วนเดียวกันนะครับเมื่อเราได้ผลการทดลองนี้เราก็นำผลที่ว่านี้มาหารกันเหมือนเป็นตัว internal standard เป็นตัวเทียบนะครับกูเขียนเป็น peak ratio แล้วกันนะครับ peak ratio นะครับก็เอาตัวนี้สารที่เราต้องการวิเคราะห์ตั้งหารด้วย internal standard ได้เรียบร้อยแล้วกู copy เลยนะครับcopy แค่ตรงนี้เอาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวที่จะสร้าง calibration curve คือแค่ส่วนที่เป็นตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่ส่วนที่เป็น calibration curve กูใส่สีซะหน่อยแล้วกันแยกกันนะครับนี่คือส่วน sample ทำอีกสีนึงฟังครูทันไหมครับครูต้องการวิเคราะห์ ethanol ในตัวอย่างเลือดครูรู้แล้วล่ะว่าความเข้มข้นมันน่าจะมีอยู่ในช่วงประมาณหนึ่งนะครับครูก็ไปเตรียมสแตนดาร์ดเคิร์ฟมานะครับเราอยากจะวิเคราะห์เอทานอลก็ต้องไปหาสารมาตรฐานของเอทานอลมาทำการวัดนะครับก็เตรียมเอทานอลที่ความเข้มข้นแตกต่างกันแล้วก็ใส่ internal standard ลงไปจากนั้นก็ฉีด DC ก็จะได้ area ของสารตัวอย่างที่เราสนใจแล้วก็ internal standard จากนั้นก็ทำ peak ratio จากนั้นก็เอาความเข้มข้นกับpeak ratio ไปวัดไปวิเคราะห์นะครับจะสร้างด้วยอะไรดีล่ะ Excel ก็ได้นะนะครับขออนุญาต move ตรงนี้แล้วกันนะนะครับ move ไปได้ไหมจะได้ง่ายก็insertx y กระจายเอาแบบมีเส้นด้วยนี่แน่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับในความเห็นครูนะครับแกน x จะเป็นใครแกน y จะเป็นใครก็ได้ไม่ส่วนตัวครูไม่ซีเรียสแต่ว่าโดยปกติแบบพวก analytical chem เนี่ยเขาก็จะนิยมให้ตัว concentration เนี่ยเป็นแกน x นะครับงั้นตรงนี้เราถึง 1.5 เนาะตอนนี้เป็น concentration ครูก็อาจจะโน้ตไว้หน่อยนึงอยู่ตรงไหนนะที่มันมีชื่อแกนอันนี้มีชื่อชาร์ตไม่เป็นไรเดี๋ยวไป insert เอาก็ได้นะครับแต่ว่าครูเอาอันนี้เอาคิดต่อแล้วนะครับจากนั้นครูก็คลิกเลือกเส้นด้วยเมาส์ซ้ายนะครับแล้วก็คลิกด้วยเมาส์ขวาแล้วก็เขียนว่าเป็น add trend line calibration curve เราเป็นเส้นตรงถูกไหมครับก็เลือก linear แล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดศูนย์นะครับให้มัน display equation นะครับ set intercept ไม่ set ให้มัน display r square เห็นไหมครับ
มันก็จะขึ้นมาให้แล้วโอ้โหฝีมือดีทีเดียว r square เท่ากับ 0.991 นะครับ y เป็น ratio นะครับส่วน x ก็จะเป็น concentration ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเราได้สมการสารครูอยู่ไหนล่ะบังอยู่ในนี้ไหมชาร์ทไทเทิลครูลบทิ้งนะเกะกะนะครับครูได้สมการละความชันครูความชันครูเขียนตรงไหนดีทำเสียเวลาหน่อยแล้วกันเนาะความชันครูสโลปครูเท่ากับ 0.8479 อินเตอร์เซปต์ครูเอนดิเซปก็คือจุดตัดแกน y คือ 0.0075 พวกนี้ไปเพิ่มทศนิยมได้นะครับแล้วก็ตัวratio ถูกไหมครับ average ratio เนาะ peak ratio ของ sample เนี่ยมันคือตรงนี้ถูกไหมครับซึ่ง peak ratio ของเราก็คือแกน y นะครับอันครูแก้สมการนะ peak ratio คือตรงนี้ครูเขียนตรงนี้แล้วกันนะเท่ากับตัวนี้นะครับนี่คือ peak ratio sample concentration แล้วกันนะครับ sample concentrationเท่าไหร่มันเป็นแกน y ถูกไหมครับแก้สมการก็ต้องเอาในวงเล็บเอาสมการ y ตั้งใช่ไหมครับลบด้วยอินเตอร์เซปต์ครูพูดถูกไหมปิดวงเล็บแล้วก็หารด้วยสโลปถูกไหมครับติ๊งดองเรียบร้อยได้ sample concentration ออกมาละ 0.91 หน่วยเป็นอะไรนะมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับถ้ามีหลายตัวอย่างก็ทำลักษณะเดียวกันไปลองสร้างสมการสำหรับการวิเคราะห์เอาดูแล้วกันนะครับทันไหมครูทวนใหม่นะครูมี ethanol peak ratio มี isopropanol peak ratio นะครับจากนั้นครูถามขอโทษผิดครูมี ethanol peak area ของ ethanol peak มี isopropanol peak area นะครับครูทำ peak ratio ครูเอา peak ratio มาพอดกับ concentration โดย concentration ในนี้นะครับของครูให้เป็นแกน x แล้วก็ตัว ratio เนี่ยครูให้เป็นแกน y นะครับถูกไหมถูกเนาะนะครับขอดูหน่อยข้อมูลขึ้นไหมถูกนะครับแล้วก็ peak ratio ของครูเนี่ยของตัวอย่างเนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.78245 นะครับสลบจากสมการ 0.8479 intercept เป็น 0.075งั้นครูมีค่า y คือ peak ratio นะครับค่า x คือ concentration ครูอยากจะหา concentration ก็ตั้งสมการนะครับเอา y เท่ากับตัวนี้ถูกไหมครับก็เอา y ลบด้วย intercept y ลบด้วย c6 หารด้วย slope นะครับก็จะได้ค่า x ออกมานะครับ 0.914 โดยประมาณไปเช็คคำตอบนิดนึงสิว่าถูกไหม 0.914 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคลิปนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Internal Standard สวัสดีครับ